เรื่องนี้หน่อยคุณยายค่ายวัย80ปีชาวจังหวัดระยองเคยมีวรรณกรรมก่อนหน้านี้ข่าวก็เคยนำเสนอไปแล้วยายเนี่ยเมาไปนอนอยู่ริมถนนวันดีคืนดีกลิ้งตัวไปอยู่กลางถนนด้วยพม.เคยลงพื้นที่ไปแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ยายเอาอีกแล้วไม่ได้นอนริมถนนนะแต่ยายเมาแล้วเอามีดเนี่ยเสียบคอลูกชายดูสิเนี่ยกู้ภัยก็ต้องช่วยปฐมพยาบาลนายแหลมทองที่เป็นลูกนะครับมีดเนี่ยแทงเข้าไปที่หลังคอเลือดไหลนองเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลชากบกที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองตีสองของเมื่อวานนะครับครับหลังจากนั้นก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเอาลูกชายโดนไปแล้วแม่ยังไงบ้างแม่สลดไหมยายค่ายยายค่ายยังถือมีดอยู่เลยเพราะเมาครับยังโอ้โหยายเอาวางมีดก่อนได้ไหมคือยายเมาไม่รู้เรื่องไม่มีสติสัมปชัญญะเลยนี่แหละอารวาสยายเนี่ยความน่ากลัวของยายเนี่ยถึงขนาดที่ว่าลูกสาวต้องจับขังไว้ในบ้านขังเลยครับเพราะว่ายายเมาไม่พอถือมีดตลอดเวลาก็กลัวว่าจะเอามีดมาแทงคนอื่นเขาครับเนี่ยคุณผู้ชมมีดเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่มันก็ทำให้คนตายได้แหลมนะดูดิใช่คุณยายคือชอบเอามาทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้ด้วยความเมาพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับนักข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณยายอีกครั้งหนึ่งเชื่อไหมฮะยายยังไม่สั่งเมาเลยอ่ะ ยังเมาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ถือมีดเดินไปมาทั่วบ้านถามว่าสาเหตุทำไมยายต้องแทงลูกเพราะอะไรไปฟังดูฮะแม่แท้แม่คือหมานี่คือว่าใช่แม่แท้เบียร์กระป๋องเดี๋ยวมันเมาเมื่อไหร่แล้วแม่ไปแทงพี่แหลมทำไมอ่ะแทงแล้วก็ดูดเธอแม่อ๋อเหรอตีเธอแม่งับเออเขาเตะใส่แม่กี่ทีอ่ะเฮ้ยเขาดูเธอแม่แล้วเหรอเออแม่ก็เอาเลยแล้วแต่ต้องย้ำนะว่านี่คือการคุยกับคนเมาใช่เพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันจะ 100% แค่ไหนไม่เป็นอีกเรื่องนึงนะคุณผู้ชมครับล่าสุดอาการของลูกชายแหลมทองพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับลูกนะลูกก็คือลูกอ่ะไม่เอาเรื่องแม่หรอกเพราะว่าเข้าใจแม่เครียดแม่ติดเหล้าเรื้อรังทำไปเพราะแม่เมาไม่มีสติแต่ทีนี้ครับสิ่งที่ลูกอยากได้ก็คือว่าช่วยหน่อยได้ไหมในพื้นที่เนี่ยพาแม่ไปบำบัดไปรักษาเรื่องการติดเหล้าอ่ะแม่ติดเหล้าเรื้อรังเลยนะครับหายเมื่อไหร่จะได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมซึ่งสาเหตุเนี่ยก็ย้อนนิดนึงว่าทำไมถึงถูกแทงครับแม่ไปทะเลาะกับคนข้างบ้านเพราะเวลาแม่เมาแล้วเนี่ยนอกจากด่าคนในบ้านแล้วแม่ก็เผื่อแผ่ไปด่าคนข้างบ้านด้วยแล้วอารมณ์แบบลูกไปห้ามอะไรแบบนี้พอไปห้ามก็เลยโดนเลยละครับเป็นคนข้างบ้านเพื่อนบ้านไปด่าเขาครับพี่ก็เลยไปห้ามครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยหลังจากนั้นก็เอามีดมาแทงพี่เลยแล้วเขาบอกว่าพี่ไปเตะเขาไปอะไรครับไม่เคยเตะครับผมใครกล้าเตะแม่นะครับอืมโอ้ยผมไปนั่งอยู่หน้าบ้านบอกว่าแม่ไปด่าเขาทำไมเขาเอามีดแทงผมชั่วทีเดียวเลือดไหลพุ่งกระฉูดเลยเป็นคนข้างแชมป์วีรกรรมของคุณยายนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะยังไม่หมดนะฮะเพราะว่าน้องสาวของคุณยายครับเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาน้องสาวของคนเจ็บนะก็เป็นลูกสาวของคุณยายเนี่ยแหละเขาบอกว่าเวลาแม่อยู่กับพี่เนี่ยชอบกินเหล้าพอกินเหล้าปุ๊บเมาแล้วไงต่อเมาแล้วอารมณ์ร้อนฮะเริ่มต้นตั้งแต่การด่ากราดคนในบ้านด่าในบ้านไม่พอด่าเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยที่มันเป็นประเด็นนะฮะด่าเพื่อนบ้านไม่พอนะครับวีรกรรมมากมายเคยถึงขั้นตัดนิ้วตัวเองฟันหัวตัวเองแล้วก็เดินไปกลางถนนเนี่ยไปนั่งไปนอนบางวันกลิ้งไปกลางถนนอย่างที่พี่โจบอกเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เคยพาไปรักษาแล้วแต่ก็ออกมาก่อเหตุเหมือนเดิมอีหลอบเดิมวนอยู่แบบนี้กลับมากินเหล้าเมาโวยวายอารวาสอยู่ริมถนนมารอบนี้เอามีดแทงลูกด้วยคุณผู้ชมครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่พม.ที่ระยองบอกว่าวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่19ธันวาคมเดี๋ยวจะเอาจริงแล้วนะจะเชิญผู้นำชุมชนมาคุยกันว่าจะเอาไงกับยายดีแต่เบื้องต้นนะยายน่าจะต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ก่อนครับต้องคล้ายๆกับคลุมประพฤตินิดนึงอ่ะแล้วก็ในระหว่างที่อยู่สถานสงเคราะห์ก็คือบำบัดรักษาอาการยายจะได้แบบอยู่ห่างจากเหล้าแล้วอาการติดเหล้ามันน่าจะดีขึ้นครับใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้